ให้สังเกตดูว่าเวลาหูฟังทั้งสองข้างอยู่ในเคสเนี่ยไฟจะเป็นสีแดงทั้งคู่เวลาหยิบออกมาข้างขวาเนี่ยจะเห็นว่าไฟเป็นสีขาวแต่สิ่งที่ผิดปกติก็คือเวลาหยิบออกมาไฟข้างซ้ายแทนที่จะเป็นสีขาวมันกลายเป็นสีแดงสลับสีขาวแล้วก็สักพักเนี่ยพอใช้เวลาประมาณ20วินาทีไฟข้างซ้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นสีขาวก็จริงแต่ว่าสังเกตว่ามันจะกระพริบสลับช่วงกับข้างขวาวิธีการแก้ไขนะคะให้มั่นใจว่าเราอันแพร์ตัวหูฟังจากอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะจากนั้นเอานิ้วแตะที่ตัวหน้าหูฟังทั้งสองข้างพร้อมๆกันไว้5วินาทีไฟสีแดงจะขึ้นพร้อมกันเป็นการรีเซ็ตเหมือนเป็นการชัตดาวน์หูฟังนะคะจากนั้นให้เอามือแตะอีกครั้งหนึ่ง5วินาทีสังเกตไฟสีขาวกระพริบพร้อมกันแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบ3ครั้งเป็นการรีเซ็ตครั้งที่1ทำเหมือนเดิมนะคะแตะที่หน้าหูฟังพร้อมกันทั้งสองข้างเน้นว่าพร้อมกันนะคะ5วินาทีจะเห็นไฟสีขาวกระพริบและเปลี่ยนเป็นสีแดงกระพริบทีๆ3ครั้งแบบนี้แปลว่าตัวหูฟังซิงค์กันแล้วนะคะใส่กลับเข้าไปที่เคสสำหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลังรีเซ็ตเรียบร้อยนะคะนำหูฟังด้านขวาออกมาจากเคสจะเห็นไฟสีขาวติดขึ้นมานะคะเน้นว่าเชื่อมต่อกับอุปกรณ์มือถือหรือว่า iPad จากด้านขวาก่อนจะชื่อ LFT01_R นะคะเมื่อเชื่อมต่อบลูทูธสำเร็จไฟสีขาวที่กระพริบจะดับลงให้นำหูฟังด้านซ้ายออกมาจากเคสนะคะจะเห็นว่าเป็นไฟสีขาวเมื่อไฟสีขาวดับแปลว่าการเชื่อมต่อไปหูฟังข้างขวาเรียบร้อยค่ะ